สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอามตินภพสินสมุนทองและภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับอาจารย์อามครับอาจารย์วินก็จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากเราแต่งโทนแบบออกมืดๆนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกเลยด้วยซ้ำนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับนั่นก็คือการสวรรคตของควีนอลิซาเบธเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเราสองคนก็เลยคุยกันเนาะว่าอยากจะนำเสนอประเด็นหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของควีนอลิซาเบธกันสัก 1-2 ตอนกันดีไหมอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับชมรับฟังแล้วก็อาจจะมีความเพลิดเพลินหรือคิดตามหรือมีประเด็นที่อาจจะกลับไปคิดต่อจากที่พวกเราได้นำเสนอวันนี้ละกันนะครับทีนี้หัวข้อวันนี้ครับอาจารย์วินเป็นหัวข้อที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการสวรรคตของควีนอลิซาเบธอาจารย์วินคิดว่ามันมีแง่มุมหรือปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจที่ควรจะหยิบยกมาพูดในวันนี้บ้างส่วนตัวนึกถึงทวิตของหมีแพดดิงตันครับอาจารย์อาเพราะว่าพอควีนอลิซาเบธสวรรคตนะฮะก็มีทวิตจากออฟฟิเชียลทวิตของแพดดิงตันนะฮะบอกว่าอำลาอาลัยควีนแล้วก็ทวิตนั้นก็กลายเป็นไวรัลเยอะแยะมากมายคนแบบว่ากดไลค์กดแชร์กันเยอะวันนี้ก็เลยอยากชวนอาจารย์อามาคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหมีแพดดิงตันกับควีนอลิซาเบธที่2ว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงครับอาจารย์อามอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าตัวเองก็ไปเห็นข้อความนั้นมาใน Twitter เช่นกันเขียนว่า thank you ma'am นะครับ for everything ครับขออนุญาตเน้นตรงคำว่า for everything เนี่ยรู้สึกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราจะตื่นเต้นกับคำนี้มากเป็นพิเศษมันทำให้เรารู้สึกสนใจว่า for everything ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างและทำไมต้อง thank you เนาะครับทีนี้ก็เลยอยากจะชวนอาจารย์วินคุยครับว่าสำหรับอาจารย์วินเท่าที่สังเกตดูแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นนักวัฒนธรรมศึกษานักวรรณกรรมนะครับอาจารย์ภาวินมองเห็นอะไรในแพดดิงตันสำหรับอาจารย์วินน่ะคิดว่าแพดดิงตันมันคืออะไรแล้วมันกลายมาเป็นไอคอนที่ทุกคนแบบแห่แหนยกย่องหรือแห่แหนกันให้ความสำคัญได้มากขนาดเนี้ยมันกลายมาเป็นไอคอนแบบเนี้ยได้ยังไงจริงๆแล้วหมีแพดดิงตันเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับควีนอลิซาเบธที่2แต่อย่างไรนะฮะจันอามจนกระทั่งมาปีคศ2022เนี่ยนะครับขออนุญาตใช้เป็นปีคศก็แล้วกันเนาะเราจะได้เชื่อมโยงกันง่ายๆที่กลายเป็น Royal Mascot นะฮะเป็นมีความเชื่อมโยงกับควีนอลิซาเบธที่2นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหมีแพดดิงตันเนี่ยขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปของหมีแพดดิงตันนิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวละครมาจากวรรณกรรมเยาวชนนะฮะชื่ออาแบร์คอแพดดิงตันนะฮะตีพิมพ์ในปีคศ1958โดยผู้แต่งก็คือไมเคิลบอนนะฮะทีนี้แรงบันดาลใจทำให้ไมเคิลบอนแต่งวรรณกรรมเด็กเรื่องนี้ก็คือช่วงปีคศ1956นะฮะก็คุณบอลเนี่ยก็ไปซื้อตุ๊กตาหมีจะเอาไปเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับภรรยานะฮะแล้วก็พอเห็นตุ๊กตาหมีตัวนี้ก็เกิดแฟลชแบ็กนึกย้อนกลับไปนึกถึงอดีตที่แบบว่าบ้านของเขาครอบครัวของเขาเปิดรับหรือตอนที่แบบว่าเขาเห็นเด็กเล็กจากยุโรปเนี่ยนะครับลี้ภัยอพยพมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2อาจารย์อามแล้วก็บ้านเขาอยู่ในเมืองที่ชื่อวีดดิ้งในอังกฤษแล้วเขาเห็นฉากที่แบบว่าเด็กเล็กพวกเนี้ยยืนถือกระเป๋ามีป้ายชื่อแขวนคอว่าแบบว่าพลัดบ้านมาเนี่ยแล้วเขาทำให้เห็นเจ้าหมีตัวเล็กๆเนี่ยที่แบบว่าอยู่บนชั้นวางของอย่างแบบว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวนะฮะก็เลยทำให้นึกถึงพอแบบว่าซื้อของให้ภรรยากลับไปบ้านใช้เวลา10วันเขียนเขาเรียกว่าเรื่องเนี่ยฮะไอ้เจ้าแพดดิงตันเนี่ยขึ้นมา10วันเขียนเสร็จส่งไปที่สำนักพิมพ์นะฮะแล้วก็ส
ํานักพิมพ์ตอนนั้นคุณคนเนี้ยคุณบอลเนี่ยทำงานอยู่ BBC สํานักพิมพ์อ่านต้นฉบับโทรมาเลยว่าแบบว่าอยากตีพิมพ์นะฮะทีนี้พอแบบว่าตีพิมพ์เนี่ยประสบความสำเร็จมากเรื่องแพดดิงตันเนี่ยนะฮะมีออกมาอีก26เล่มแปลรวมๆเนี่ยนะฮะ40ภาษาขายได้35ล้านก๊อปปี้แล้วเหตุผลที่ทำให้เจ้าหมีแพดดิงตันเนี่ยเป็นไอคอนในประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือมันแสดงความมิตรไมตรีในสังคมอังกฤษนะครับอาจารย์อามว่าความมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันเพราะว่าเจ้าหมีแพดดิงตันเนี่ยในเรื่องมาจากเปรูเขาบอกว่าใช้คำว่า darkest Peru จากมุมมืดที่สุดแล้วพอมาอังกฤษมายืนเปล่าเปลี่ยวอยู่ที่สถานีแพดดิงตันครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวชั้นกลางนะฮะชนชั้นกลางไปแบบว่ารับเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เลี้ยงดูแพดดิงตันก็ถูกตั้งชื่อตามสถานีนั้นครับจันอามทีนี้ตอนนี้เราเข้าใจแบบประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปของตัวเจ้าหมีแพดดิงตันละแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นตัวแทนของความอาทรเนาะสไตล์อังกฤษที่บอกว่าชอบคำว่าอาทรเป็นมิตรต้อนรับคนที่มาจากต่างถิ่นด้วยจริตของการที่ฉันกำลังเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนิยมนั่นนู่นนี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมาเกี่ยวอะไรกับควีนนะครับแล้วมันมาเกี่ยวกับควีนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่ถ้าเราจำไม่ผิดควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยขึ้นครองราชในปีค.ศ.1952แล้วก็เป็นช่วงที่มีผู้อพยพจากยุโรปเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูความเชื่อมโยงเนี่ยนะฮะก็มันมีในหนังสือวรรณกรรมที่บอนเขียนว่าถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าชื่อเรื่องตอนนั้นน่ะชื่อPaddington Meets the Queen หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งตีพิมพ์ออกมาช่วงประมาณ1980นะครับก็สองคนเนี้ยมาเจอกันแต่ว่าไม่ได้ว่าเป็นการเผชิญหน้านะฮะก็คือแพดดิงตันไปเที่ยวบักกิงแฮมพาเลสแล้วก็เหมือนกับว่ายืนดูแล้วก็เห็นควีนยืนอยู่ที่หน้าต่างตอนนั้นอ่ะเป็นครั้งแรกที่ตัวละครแพดดิงตันเจอกับควีนแต่ว่าเส้นเรื่องในวรรณกรรมไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านั้นครับอาจารย์อามจนมาถึงปี2022ที่มีการเฉลิมฉลองการครองราชครบ70ปีของควีนเนี่ยนะฮะก็มีการทำวิดีโอขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองแล้วก็ในวิดีโอเนี่ยนำสัญลักษณ์ของความเป็นอังกฤษหลายอย่างมาใส่ไว้ด้วยการเริ่มจากแบบว่าการดื่มชานะครับแล้วก็ตัวควีนเองนะฮะแล้วก็หมีแพดดิงตันประเพณีอะไรต่างๆแล้วก็วงดนตรีควีนที่แบบว่ามีเพลงนะฮะอันนั้นอ่ะเป็นกลายเป็นไวรัลอีกเหมือนกันแล้วทุกคนก็แบบว่าอันนี้คือเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาใช่ครับช่วงปี2022เพราะฉะนั้นอันเนี้ยหลายคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ความเขาเรียกว่าอะไรล่ะความบังเอิญนะจันอาร์มที่หมีแพดดิงตันมาอยู่ในนี้คำว่า thank you ma'am for everything เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าตอนนั้นที่ควีนอลิซาเบธขึ้นครองราชปี1952ซึ่งผู้อพยพเริ่มจากยุโรปเริ่มเข้ามาในประเทศอังกฤษแล้วถ้าอังกฤษไม่มีนโยบายต้อนรับคนอพยพลี้ภัยเหล่านั้นน่ะแพดดิงตันจะไม่มายืนอยู่ตรงโต๊ะน้ำชาแล้วขอบคุณควีนเพราะฉะนั้น70ปีที่ผ่านมาช่วงครองราชเนี่ยหมีแพดดิงตันเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณที่อังกฤษให้ความช่วยเหลือมีมิตรไมตรีเอื้ออาทรให้อันนี้คือคำที่มาของคำว่า everything แล้วก็ก่อนที่เดี๋ยวเราวิเคราะห์ตัวบทเพิ่มได้แต่ว่าอยากทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ว่าการนำเสนอหมีเนี่ยหมีแพดดิงตันเนี่ยคือตัวแทนของผู้อพยพอาจารย์อาร์มน่าสนใจมากแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเรา
พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันในหัวข้อเรื่องแพดดิงตันกันต่อครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหมีแพดดิงตันกับควีนอลิซาเบธที่2นะครับเมื่อครู่เนี่ยก่อนที่จะจบพักเบรกไปเรากำลังพูดคุยค้างกันอยู่นะเกี่ยวกับเราขยับมาละจากตัววรรณกรรมเด็กมาสู่วิดีโอเฉลิมฉลองครบรอบการครองราช70ปีเนาะทีเนี้ยสงสัยอย่างนึงครับอาจารย์วิน Thank you ma'am for everything เนี่ยทำไมต้องขอบคุณควีนถ้าเรากำลังพูดว่าตัวหมีแพดดิงตันน่ะเป็นตัวแทนของผู้อพยพที่มาจากดินแดนใดก็ตามภายใต้บริบทยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำไมต้องขอบคุณควีนทำไมไม่ขอบคุณนโยบายที่มาจากรัฐบาลต่างๆทำไมไม่ขอบคุณสถาบันอื่นๆหรือตัวแสดงอื่นๆในอังกฤษทำไมต้องควีนก็ก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้ขอแก้ข้อมูลแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ในช่วงเบรกแรกตัวเองใช้ปีคศผิดนะฮะเรื่องที่บอกว่าเรื่องแพดดิงตันมีทเดอะควีนเนี่ยตีพิมพ์ในปี1990เมื่อกี้รู้สึกว่าตัวเองพูด1980ผิดนะฮะทีนี้เรื่องว่าทำไมต้องเป็นหมีทำไมต้องขอบคุณควีนทำไมไม่ขอบคุณนโยบายของประเทศอังกฤษในขณะนั้นตัวหมีแพดดิงตันอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะคิดว่ามันมีการโรแมนติไซส์หลายอย่างนะฮะเมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายไว้ว่าเขาเขียนให้ผู้อพยพมาประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นตัวหมีอาจารย์อาร์มคือ1เขาเปรียบเทียบผู้อพยพเป็นสัตว์ว่ายังมีความดุร้ายมีความ primitive ใช่ป่าเถื่อนนิดนึงแต่ว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหมดอะเขาเลือกเอาตัวหมีที่มันมีความอุ้ยอุ้ยอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงหมีที่กลมกลมมีขนปุกปุยอย่างเงี้ยนะฮะเขาใช้คำว่า cutify อาจารย์อาร์ม cutify คือทำให้มันน่ารักขึ้นนะฮะอย่างตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์อ่ะถ้าเราเปรียบเทียบหนังเรื่องโดเรมอนกับหนังเรื่อง transformer โดเรมอนจะดูน่ากอดมากกว่าเพราะว่าตัวมันกลมกลมมันอุ้ยอุ้ยในขณะที่ transformer มันดูแข็งใช่เป็นเหลี่ยมเป็นเหล็กทีนี้การใช้หมีเป็นตัวแทนของผู้อพยพอะคือนัยยะส่วนตัวเราคิดว่าคนแต่งก็คือคุณบอลเนี่ยยังมองเห็นว่าผู้อพยพในขณะนั้นเนี่ยก็คือคนที่แปลกแยกจากสังคมอังกฤษถูกมองว่า primitive แต่ว่าเป็นคนแปลกแยกที่แบบว่าดูน่ารักอะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ sweet savage อะคือคนที่แบบชอบคำนี้มากเลยคือแบบว่าเป็นคนที่ดูแบบ primitive แต่ดูน่ากอดดูน่าสงสารดูน่าให้ความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราไปวิเคราะห์ตัวละครของเจ้าหมีแพดดิงตันทั้งในตัววรรณกรรมและในวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความซุ่มซ่ามมันมีความสัญชาตญาณที่แบบว่าของสัตว์อะที่แบบว่าพอเห็นอะไรก็รีบคว้ามากินพอเห็นโถชาเขาเรียกอะไรนะกาชาใช่ไหมก็ยกขึ้นดื่มอึก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 แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตัวควีนยังไม่ได้ดื่มก็แบบว่ารีบร้อนเอื้อมไปเพื่อที่จะเทแล้วก็มีการที่เอาขาไปเหยียบของที่ต้องกินกับชาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสัญชาตญาณแบบนั้นที่ยังอยู่ในตัวแพดดิงตันในขณะเดียวกันในวิดีโออันนั้นน่ะก็นำเสนอควีนอลิซาเบธอันนี้คือเรามองว่าวิดีโอนั้นก็คือเป็นการเสนอพรอพาแกนดาแบบหนึ่งนะฮะจังอามเพราะว่าตรงนั้นก็คือควีนก็คือนิ่งเหมือนกับว่ารีแอคชั่นของคนอังกฤษที่เขายังไงล่ะพอเจอผู้ลี้ภัยที่อาจจะแบบว่ายังกลืนยังผสมกับวัฒนธรรมอังกฤษไม่ได้คนอังกฤษก็คือในวีดีโอเราคิดว่าควีนอลิซาเบธก็คือเหมือนกับว่าตัวแทนของ
สังคมอังกฤษที่แบบว่าอดทนอดกลั้นไม่โกรธนะครับคือเพราะฉะนั้นเพื่อจะตอบอาจารย์อาร์มก็คือแบบว่าเราคิดว่าหนังอันนั้นน่ะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นมุมมองที่ออกมาค่อนข้างโรแมนติไซส์นิดหนึ่งว่าสังคมอังกฤษอดทนอดกลั้นในความแตกต่างแล้วก็ให้อภัยแล้วก็มองท่ามกลางความต่างความขัดแย้งอะไรพวกเนี้ยเขาให้ดูที่ความเหมือนนะฮะจันอามถ้าสังเกตก็คือพอเจ้าหมีแพดดิงตันน่ะไปเหยียบอาหารที่ต้องกินพร้อมกับน้ำชาแล้วก็บอกว่าอุ๊ปส์ไม่เป็นไรฉันแบบว่ามีแซนด์วิชที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาที่เขาชอบกินก็คือแซนด์วิชแยมส้มที่แบบว่าซุกอยู่ในหมวกแล้วก็ควีนอลิซาเบธก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรฉันก็พกแซนด์วิชแยมส้มเหมือนกันอันนี้คือส่วนที่เรามองว่าเป็นเพราะพากันดาจะใช้คำว่าอะไรดีนะถ้าภาษาไทยแปลว่าโฆษณาสื่อใช่ไหมก็คือเนี่ยก็คือทำให้คนในสังคมมองเห็นว่าเฮ้ยมันมีการเผชิญหน้ากันอันนี้เป็นมุมมองที่ค่อนข้างอีกครั้งหนึ่งย้ำว่าโรแมนติไซส์ว่าในความที่สองฝ่ายมาเจอกันแล้วมันมีความแตกต่างกันเนี่ยสังคมอังกฤษก็พยายามอดทนอดกลั้นในขณะที่เจ้าหมีแพดดิงตันเนี่ยเราสังเกตไหมเขาใช้คำว่าแมมตลอดเวลาแมมเนี่ยมันมีความคาดหวังว่าคนพวกเนี้ยจะมีคือต้องสุภาพอ่ะผู้ลี้ภัยผู้อพยพต้องสุภาพต้องแบบว่าเจียมเนื้อเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็แบบว่าถึงแม้ว่าไอ้สัญชาตญาณบางอย่างที่เป็นแบบว่าความเป็นสัตว์เนี่ยจะก่อแต่ว่าคือเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะแบบว่าเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับอันนี้คือส่วนที่แบบว่าต่างกันแล้วพอความต่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปสนใจเรื่องอัตลักษณ์ที่มันแตกต่างกันให้ดูว่าเฮ้ยคนสองกลุ่มเนี่ยมันมีความชอบอาหารแบบเดียวกันอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าอันเนี้ยคือสารที่เขาพยายามแบบว่าเคลือบส่งมาให้ครับอาจารย์อามอันนี้ขอร่วมแลกเปลี่ยนนะครับจริงๆสิ่งที่อาจารย์ภาวินเน้นมากๆเลยเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นภาพของคนที่เป็นนอนยูโรเปียนเป็นชนพื้นเมืองก็ได้อ่ะเป็นผู้อพยพที่เป็นชนพื้นเมืองที่เดินทางเข้ามาในอังกฤษแล้วจะต้องรีบบูรณาการตัวเองเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมแบบอังกฤษเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็สอดคล้องกับบริบทเชิงนโยบายในประวัติศาสตร์ของอังกฤษอยู่ไม่น้อยนะครับหมายความว่าอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็มีท่าทีที่จะค่อนข้างโอเคแล้วก็ยอมรับเปิดกว้างใครก็ตามที่หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในอังกฤษโอเคในแง่นึงคุณคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้แต่ในอีกแง่คุณก็ต้องรีบแอสซิมิเลตตัวเองคือกลืนกลายตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษให้ได้แต่ในขณะเดียวกันคนอังกฤษเองจะมาด้วยโพซิชันที่ว่าจะมาอย่างควีนเลยคือวางเฉยนิ่งเฉยแล้วก็พยายามจะ keep calm and do nothing อ่ะคือพยายามทำนิ่งแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ตัดสินแม้ว่าในใจจะคิดยังไงนั้นก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่าจะพยายามขายว่าตนเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านน่ะมีความเปิดกว้างและยอมรับและเข้าใจว่าคุณกำลังค่อยๆเรียนรู้ที่จะกลายมาเป็นอย่างพวกฉันคือเมื่อกี้ที่อาร์มถามเราอีกอย่างนึงแล้วเราลืมตอบในคำตอบว่าทำไมขอบคุณควีนทำไมไม่ขอบคุณนโยบายของอังกฤษนะฮะจริงๆแล้วการที่วิดีโอชิ้นเนี้ยออกมาช่วงต้นปี2022เนี่ยตอนนั้นบอริส จอห์นสันยังเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอยู่แล้วมันมีนโยบายอันหนึ่งที่บอริส จอห์นสันพยายามจะผลักดันนะฮะอันนี้แบบว่าแวบขึ้นมาได้ในหัวข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะมากนะฮะก็คือเขาพยายามผลักดันผู้ลี้ภัยคนอพยพที่เข้ามาในอังกฤษแบบผิดกฎหมายเนี่ยให้ไปรวันดาให้ไปอยู่ประเทศที่3อ่ะซึ่งนโยบายของบอริส จอห์นสันอันเนี้ยคือตอนที่เขาคิดขึ้นมาเขารู้แหละว่าจะเจอข้อโต้แย้งเยอะแยะมากมายนะฮะทั้งจากรัฐบาลด้วยกันทั้งจากคนที่มีเชื้อสาย
เป็นแบบว่าปู่ย่าตายายเป็นคนที่อพยพมาอยู่ในอังกฤษก็ต่อต้านแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างเทเรซาเมย์ก็ออกมาคัดค้านหัวชนฝาเพราะฉะนั้นนโยบายของบอริส จอห์นสันน่ะออกมาแบบเนี้ยในช่วงต้นปี2022แล้ววิดีโออันเนี้ยก็ถูกเอามาวางไว้คู่กันนะอาจารย์อามเห็นไหมว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันบางอย่างว่าทำไมเขาไม่ขอบคุณนโยบายแล้วไปขอบคุณควีนแทนซึ่งก็น่าคิดเนาะมันเป็นการเมืองอยู่มันมีความเป็นการเมืองอยู่ทั้งการนำเสนอภาพลักษณ์ของแพดดิงตันทั้งช่วงเวลาที่มันสอดคล้องรับกันอย่างเหมาะเจาะอย่างตัวเองมองไม่มองว่ามันเป็นความบังเอิญแต่ว่าทุกอย่างมันคือการนโยบายอืมโอเคครับก็เป็นประเด็นที่น่าเอาไปชวนคุยกันต่อเนาะถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากร่วมแลกเปลี่ยนหรือมีข้อสังเกตอะไรหลังจากได้ไปรับชมตัวคลิปวิดีโอนั้นหรือไปอ่านวรรณกรรมต้นฉบับของแพดดิงตันเนี่ยก็สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเราได้นะครับโดยลิฟต์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับใน Facebook ของประชาไทยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมอาร์มตินภพและจันทร์ภวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ